สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรม KOS สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทานอาหารที่ร้านทิปโอชาในโรงแรมกันไปดูซิว่าอาหารจะเป็นยังไงข้างหน้าบริเวณข้างหน้ามีสนามด้วยสนามหญ้าเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีอยู่เนาะบรรยากาศภายในร้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่เป็นอาหารทานเล่นราคาก็อยู่ที่ประมาณ100บวกลบนิดหน่อยไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับว่าเป็นอาหารโรงแรมแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูปริมาณกันเนาะว่าปริมาณจะเยอะหรือจะน้อยที่นี่เหมือนเน้นสายเนื้อเลยเมนูเนื้อเยอะมากแต่ว่าพอดีบ้านเราไม่กินเนื้อเนาะหนูอยากกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะหนูอยากกินเบอร์เกอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราสั่งเป็นเบอร์เกอร์ปลาเนาะเมนูอาหารนะคะนี่เมนูเครื่องดื่มน้ำก็อยู่แก้วประมาณ 6-70 นะแต่ว่าราคายังไม่ได้รวม10เซอร์วิส10แล้วก็ 7% แบตนะคะที่นี่มีไวน์เมนูด้วยนะคะมีไอติมด้วยค่ะเป็นของเอเต้นะมีหลายรสเลยอายพักกินสิลูกชิ้นอร่อยไหมโอ้ยเต็มปากเลยลูกชิ้นปลาจากคุกเกตเลยนั่นนี่อ้ามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเยี่ยม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 โอ้กินคำใหญ่เลยอ่ะอร่อยไหมคะเจ๊อร่อยอาหารเราน่ากินทุกอย่างเลยเนี่ยมีทั้งลูกชิ้นปลาสลัดกุ้งแล้วก็อะไรเนี่ยข้าวกะเพราเนื้อทิปโอชาเบอร์เกอร์ปลาแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นข้าวญี่ปุ่นกับอันนี้อะไรนะเบอร์เกอร์ปลาสลัดแล้วกับก๊อฟเดินนะแบ่งน้องบ้างแบ่งน้องหน่อยฝากเข้าปากพอที่เข้าปากโดนัทไอติมน่ากินมากเลยโดนัทไอติมค่ะอร่อยมากโดนัทเนื้อแน่นไอติมฮอกไกโดมิลค์อร่อยไม่หวานมากอันไหนที่สุดสำหรับวันนี้แล้วคือขนมหวานถ้าใครเป็นสายขนมหวานนี่มากินโดนัทไอติมอย่างเดียวนี่ใช้ได้เลยมีคอนเฟิร์มกินอะไรคะเนี่ยเจ๊โชว์สิอร่อยไหมอร่อยมากเลยเป็นฟายของหวานอย่างที่สองนะคะช็อกกูไว้นมสดเทนมแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าเป็นยังไงใช่นมสดช็อกกูไว้นมสดลองคิดว่ามันหวานไม่หวานมากนะกำลังดีอร่อยเหมือนกันค่ะที่นี่ขนมหวานดีค่ะวันนี้เราก็อิ่มแล้วนะคะอาหารที่นี่ก็รสชาติโอเคขนมอร่อยเน้นเนื้อเนาะหรือว่าฉันอยากกินเบอร์เกอร์ปลามันมีกินสลัดกุ้งเนาะนอกนั้นเป็นเนื้อหมดเลยถ้าใครไม่ทานเนื้อก็อาจจะไม่มีหมูไม่มีไก่ให้นะคะสำหรับวันนี้อิ่มแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าลืมให้นะคะนอนคนนอนยังดูอยู่เลย